ส่วนทางด้านของเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงแม้ว่าจะมีคําเตือนให้เรือประมงแล้วก็เรือโดยสารเฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงสําหรับเรือสํารานไม่น่าจะมีปัญหาค่ะโดยวันนี้มีเรือสํารานขนาดใหญ่เข้าเทียบท่าที่อ่าวหน้าทอนเกาะสมุยถึง2ลําเป็นเรือสัญชาติอเมริกันทั้งคู่ค่ะลําแรกเนี่ยมาจากฮ่องกงผู้โดยสาร1924คนลูกเรือ800คน อีกลำมาจากญี่ปุ่นผู้โดยสาร750คนลูกเรือ550คนก็นี่แหละค่ะอย่างที่เห็นเมื่อสักครูน่นี้ทำให้บรรยากาศท่องเที่ยวบนเกาะสมุยก็คึกคักเป็นอย่างมากค่ะคาง